วันนี้โครงการแบ่งปันหนังสือกันนะครับก็มามีหนังสืออีกเล่มหนึ่งมานำเสนอนะครับชื่อเรื่องว่าปาฏิหาริย์แห่งการหยุดคิดของคุณพศินอินทวงศ์นะครับคุณพศินนี่ผมก็ฟังทั้งพอดแคสต์ฟังทั้ง YouTube แกอยู่เรื่อยๆแกก็ออกมาบรรยายหรือว่าไปพูดตามสถานที่มากมายนะครับก็ค่อนข้างมีประโยชน์อันนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องปรัชญาศีลธรรมนะครับแล้วก็เกี่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็ศาสนานิดนึงหน้าปกมานิดนึงก็คือหนทางสู่ความเมตตารักแท้คุณค่าชีวิตและการตื่นรู้นะครับเดี๋ยวผมมาเกินสปอยนิดหน่อยในหลังปกนะครับว่าเผื่อมีใครสนใจในมุมมองด้านนี้จะได้เอาไปอ่านกันนะครับอย่าจมอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาจงหยุดใช้ความคิดของท่านชั่วคราวเพื่อให้ท่านมองเห็นความคิดในฐานะที่มันไม่ใช่ตัวตนของท่านบ้างแล้วจิตใจที่เคยหลับไหลของท่านจะตื่นความเห็นแก่ตัวจะกลายเป็นความเมตตาคนอื่นจะไม่ใช่คนอื่นแต่จะกลายเป็นคนในครอบครัวของท่านและท่านจะไม่ตามหาความรักอีกต่อไปเพราะท่านจะกลายเป็นตัวตนของความรักนั่นคือคุณค่าชีวิตที่ท่านจะได้จากการหยุดคิดและเป็นปาฏิหาริย์อันเกิดจากการที่ท่านฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้อยู่เหนือความคิดได้สำเร็จประมาณนี้นะจริงๆแล้วแค่เกริ่นนำด้านหลังเนี่ยมันก็แทบจะบอกนัยยะสำคัญหรือบริบทต่างๆในหนังสือเล่มนี้ได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวก็โครงการแบ่งปันหนังสือกันนะครับก็เหมือนเดิมถ้าสนใจหนังสือเล่มนี้แจ้งมาในอินบ็อกซ์หรือว่าแจ้งมาผมก็จะส่งให้อ่านเงื่อนไขเหมือนเดิมครับคุณอ่านเสร็จส่งกลับหรือส่งต่อไปให้ผู้คนที่อยากอ่านก็มาอ่านหนังสือด้วยกันนะครับจะได้มีสมาธิด้วยกันแล้วก็พัฒนาประเทศนี้ไปด้วยกันครับ